เราเชื่อเรานึกว่าเชียงใหม่ไกลกว่าเพื่อนบรรดาเรือไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะเขาว่าเชียงใหม่ไกลกว่าเพื่อนถ้าเรือไปจริงแล้วกันทบุรีไกลกว่าเพื่อนจากนี้ไปไปถึงกลางเมืองกันทบุรี640เลยไปโรงพยาบาล642เพราะวันนั้นเราไปเยี่ยมโยมพ่อสันฟักไปโรงพยาบาล642เลยจะไปทางผงน้ำร้อนเข้าไปทางอะไรอันนี้เพิ่มไปหนองอ้อมไปตรงนี้ก่อนเชียงใหม่616กิโลจากนี้ไป616กิโลถึงเชียงใหม่อันนี้640กิโลถึงการกบไปกบเพื่อนหรือไปที่ไหนออกเข็มใหม่จับแล้วก็จำเอาไว้ไปคราวหน้าคราวหลังก็กะตวงเวลาได้ถูกต้องนั้นประมาณเวลาเท่านั้นถึงอันนั้นห่างไกลประมาณตรงนั้นเวลาประมาณเท่านั้นถึงเนี่ยคิดใกล้อยู่ก็ที่เราไปมาอยู่เรื่อยๆก็คือเชียงใหม่กับทางตันเราเรียกว่าเชียงใหม่จะไกลกว่าเพื่อนที่ไหนได้ตันไกลกว่าเพื่อน40-1620คือมันจะ22กิโลมั้งนะเชียงใหม่ไกลกว่าเพราะจันทร์ไกลกว่าเชียงใหม่22กิโลนะนะคือ616อันหนึ่ง64024กิโลจันทร์ไกลกว่าถ้าไปทางไปทางก็บินเรื่อยๆไปทางนี้อันนี้ยังไกลกว่ากันอยู่นะอ้อมถ้าตรงไปทางไปตรงน้ำร้อนไปทางสาแก้วเลยตรงน้ำร้อนใกล้กว่ากันหน่อยเราก็ไปทั้งสองนะทางมันก็ยืดเรื่อยกันเป็นจากทางตรงน้ำร้อนมันขึ้นเขาลงเขาส่วนทางนี้ไม่ค่อยขึ้นพุ่งเลยถามว่าเป็นเรื่องความสะดวกกับการต่อทางที่มันอ้อมพุ่งเลยประโยชน์ของการผมถึงมักจะไปทางนี้มันดีด้วยกันในเรื่องทางเมื่อเกี่ยวกับก้าวแกรกคิดแกรกมากจริงๆนะเราเนี่ยเกี่ยวกับนี่แหละที่ช่วยชาติเนี่ยที่มันชอบแกรกคิดแกรกจริงๆที่ไหนไปเห็นหมดเลยแล้วมันไปเขาก็มานิมนต์ให้ไปนะเขาอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องไปสุดท้ายก็เห็นหมดแล้วบางแห่งแค่ซ้ำๆสักสาวขอนแก่นดูมัน6ครั้งฟังสินะขอนแก่นน่าจะมากกว่าเพื่อนยกเว้นกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอยู่เหมือนดำราบแย่เลยกรุงเทพไม่ทราบว่าเต้กี่ครั้งบอกว่าดำราบพอนอกนั้นขอนแก่นเป็นที่หนึ่งขอนแก่นแค่6ผมเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนชาตินะทั้งนั้นแห่งละ3หน4หนมีไปตามอุบลสุรินทร์ที่จะเกิดบุรีรัมย์มาที่นี่ที่3หน4หนขอนแก่น6เนี่ยไปห่างมาบ้างมันแค่ไปเชื่อจะที่อย่างกลางแต่ก็ไม่ห่างอย่างนี้นั่งอยู่นี่เชื่อนี้ออกแล้วนี่ก็ออกทั่วประเทศไทยแล้วออกทั่วโลกเลยพอเชื่อหรือปั๊บขึ้นแล้วเนี่ยที่อะไรรับที่ส่งอยู่ที่สุดท่านสนใจนะคือท่านสนใจส่งปั๊บถึงเลยออกเดี๋ยวนั่นเลยอะอย่างเราเช่นนี้สวนยังทำก็ได้ยินแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นนะสวนยังทำได้ยินที่ไหนได้ยินพร้อมกันอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องแท้ก็รู้สึกจะในเมืองไทยเราน่าจะเป็นอีตาบัวนะแท้มากกว่าเพื่อนจริงๆละแท้มากกว่าเพื่อนจึงเรียกอีตาบัวเรียกได้ทุกแบบเรียกเจ้าของใครจะเรียกก็ได้แล้วไม่มีอะไรจะยกขึ้นฟากแม่นุ่งกระตามฟากแม่ทำก็เหนือเสียเนี่ยอะไรใต้แม่ทำก็เหนือเสียเนี่ยทำเหนือตลอดเวลาท่านที่เรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าทำเหนือโลกโลกสมมุติทั้งมวลสามโลกนี้ทำเหนือหมดท่านที่เรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าทำเหนือโลกไปที่ไหนมันก็เหนืออยู่งั้นการเทศน์แล้วว่าการเราก็ไม่เคยพลาดไปสิ
ที่จะได้เชิดขนาดนี้อย่างนี้นะถ้า มีเหตุการณ์มากกว่านี้มันยังจะออกอีกมากมากกว่านี้ก็ได้นั่นละธรรมในน้ำมหาสมุทรยังมีขอบมีเศษทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วไม่มีขอบเศษแล้วให้เรียนดูพุทธวิสัยกับพุทธเจ้าดูที่ไหนเป็นยังไงสอนได้สามเดือนแล้วก็ทราบพุทธเจ้าสอนได้หมดเลยนั่นเป็นอันดับหนึ่งองค์ศาสดานอกจากนั้นมาเป็นภูมิของท่านของเราบรรดาสาวกทั้งหลายนั่นก็มีอยู่สาวกทั้งหลายก็มีอยู่สี่ประเภทดังที่เคยพูดแล้วเจ้าจริงเยียบๆสุขวิปัสสกวิปัสสโกรู้อย่างสงบเยียบไปเลยพอพูดอย่างนี้เราก็พูดถึงเรื่องตั้งสินทองนี่แหละแบบเยียบท่านบอกว่าไม่ทราบว่ามันหมดในไม่มีขณะไม่มีเวลาเวลาบอกเลยชำระไปชำระไปเรื่อยตั้งแต่หนาวจนบางบางบางจนสุดจนไม่มีอะไรที่จะชำระอีกแล้วว่างั้นนะแต่ไม่ทราบว่ามันหมดโดยสิ้นเชิงเมื่อไหร่อันว่างั้นถ้ามาพูดให้เราฟังที่นี่เวลาท่านพูดท่านไประเบียบแต่ผลนั่นมันเหมือนกันเนื้อมันข้ามไม่ได้ตรงนี้นะผลสุดท้ายมันเหมือนกันไประเบียบไปเสริมผลสุดท้ายเหมือนกันกับผู้มีขณะเหมือนกันเนี่ยหางนี่ขณะนี้ก็เต้าจ้านั่นแต่อันนั้นค่อยๆไปค่อยไปไปจ้าเมื่อไรไม่รู้ท่านชินทองมีประเภทอยู่ให้เห็นชัดเจนอย่างปัจจุบันอาเสียงท่านกายเป็นพระธาตุเนี่ยกระลมเป็นพระธาตุ 100% องค์นี้เรียบเหล่านั้นท่านมักจะรู้ขณะทั้งนั้นน่ะแต่ก็อยู่ในสี่ประเภทสุขายปัจโกเตวิโชชลพิโยจตุปิสัมพิทัปปโตสี่ประเภทพระอรหันต์มีสี่ประเภทด้วยกันประเภทเงียบอย่างที่ว่าถึงท่านถึงสองเวลาท่านพูดไปอะไรก็ถูกต้องเรื่อยๆไปเวลาสุดท้ายแล้วไม่มีขณะอย่างพระอนุนนี้เอนลงกำลังจะนอนหัวยังไม่ถึงหมอนจะเรียกว่าพระอนุนบรรลุธรรมในอิริยาบถ4มันบอกว่ายังไงคือนั่งก็ไม่ใช่กำลังเอนนี่ยังไม่ถึงหมอนยังไม่เรียกว่านอนเนี่ยสำเร็จตรงนี้เองยังไม่หัวยังไม่ถึงหมอนท่านเอนลงไปแล้วเรียกว่าท่านบรรลุธรรมในอิริยาบถ4ว่าแล้วพูดนั้นเปิดอกหัวอกเต็มที่มันสำหรับเรานี่โอ้ยเหมือนโลกธาตุไหวไปหมดเลยอ่ะน้ำตาพังเลยอันนี้มันพิลึกจริงๆนะว่ามันของเราเป็นอย่างนั้นถึงว่าก็เที่ยวกับท่านสิงห์ทองท่านอะไรเงียบๆๆๆได้รับผลกันเดียวกันนะผลสุดท้ายอันเดียวกันอันนี้ถึงจะมันเหมือนโลกธาตุนั่นก็ตามผลสุดท้ายก็ลงจุดเดียวกันนะก็อย่างแต่ว่าส่วนมากมีขณะทั้งนั้นองค์ไหนสําเร็จอยู่ที่ไหนที่ได้ท่านรู้เช่นอย่างพระที่พระอนุตตระท่านเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจะฟังจะไปถามปัญหาทูลถามปัญหานี่เป็นธรรมะขั้นสูงนะไปทูลถามฝนตกน้ำหยดย้อนลงมาจากใจกามาตกถึงพื้นนี่น้ำทางพื้นก็มีตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาท่านก็พิจารณาน้ำตกมากระทบไปแล้วตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปลงไปหาน้ำเหมือนเก่าพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องสังขารสังขารคิดดีคิดชั่วแล้วเกิดดับเหมือนกันหมดนั่นท่านเอาตัวนี้เกิดมาจากไหนลงไปเป็นน้ำเหมือนเก่าก็ลงไปหาจิตมันก็เข้าถึงจิตถึงบรรลุธรรมในเดียวนั้นพอฝนตกหยุดแทนที่จะขึ้นไปทูลถามเจ้าไม่ไปนี่แหละเรียกว่ารู้แล้วในขณะนั้นไม่ไปทูลถามเห็นไหมสันติโกพระองค์ประทับอยู่ข้างบนพระกัจจกุฎีนะสันติโกบอกอยู่ในนี้เนี่ยแทนที่จะไปทูลถามพระเจ้านะสันติโกก็พระเจ้าประทานให้นี่นะว่าจะรู้เองพอถึงนั้นปั๊บรู้เองก็สันติโกนั่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานโอวาทพอนี้สันติโกป่ามันนี่ไปเลยไม่ทูลถามนั่นแหละเรียกว่าสันติโกรู้ผลงานของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสุดยอดสันติโกไปตลอดอาญาณมีอยู่4ประเภทเสวิโชให้วิชา3เราขี้เกียจอธิบายไปสลาปิญโยวิชา6เหาะเหินเดินดำดินบินบนคนหนึ่งเ
ทำให้เป็นพันคนก็ได้นี่ถ้าเราได้ไม่มีเลยก็ได้นะเรียกว่าเป็นเครื่องประดับความบริสุทธิ์ของท่านนะเหล่านี้เป็นเครื่องประดับทั้งนั้นแหละแล้วจตุวิสัมปิโทปฏิสัมปิทัปโตแต่ฐานปฏิสัมปิทยานทั้งสี่อัฏฐปฏิสัมปิทาธรรมปฏิสัมปิทานิรุตติปฏิสัมปิทาปฏิภาณปฏิสัมปิทาสี่องค์นี้แตกฉานหมดเลยแตกฉานในอัดนี่เหมือนว่าเราเอาอะไรมัดไว้แก้นี่ออกกระจายได้หมดนี่อัดจะย่อทำให้พิสดารได้โดยอัดโดยธรรมนิรุตติแตกฉานในการพูดการจาเทศนาว่าการโต้ตอบทุกสิ่งทันหมดเลยรวดเร็วทันใจเรียกว่านิรุตติปฏิสัมปิทาแตกฉานในการเรียกสาระว่าการโต้การตอบการพูดการจาทุกอย่างทันทุกอย่างนิรุตติปฏิภาณและปฏิสัมภิทาแตกฉานครอบไปหมดเลยสี่นี่เป็นอรหันต์ประเภทที่สี่ประเภทนี้ถ้าว่าเครื่องประดับแล้วเยี่ยมกว่าเพื่อนท่านแสดงไว้หมดเวลาปฏิบัติมันก็เข้าตรงนั้นตรงนั้นนะไปปฏิบัติไปหลีกแยกจากธรรมพระพุทธเจ้าไปไหนว่าตัวของเก่งของพระพุทธเจ้าไม่มีรู้ตรงไหนหมอบเลยรู้ตรงไหนหมอบตรงนั้นเพราะฉะนั้นถึงลงพระพุทธเจ้าในหัวใจดวงเดียวนี่ท่านผางขึ้นมานี่พระพุทธเจ้ากระเทือนกันหมดเลยถามพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็อันเดียวกันนี่นั่นเหมือนน้ำในมหาสมุทรกว้างแสนกว้างจ่อมือลงตรงไหนก็เป็นมหาสมุทรจ่อลงตรงไหนก็เป็นมหาสมุทรเหมือนกันหมดอันนี้พอผางขึ้นมาป้ามีเรียกว่าจ่อแล้วมหาวิมุตติมหานิพพานผางเข้าไปแล้วถึงกันหมดเลยพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ตอบได้เมื่อใดมันมากต่อมากพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้แล้วตรัสรู้เรานานแสนนานกี่กับกี่การมาไม่หยุดไม่ถอยยังจะตรัสรู้ต่อไปอีกเรื่อยๆของมากย่อมไปแต่ของน้อยของถึงร้อยถึงพันไปแต่หนึ่งกับสองหนึ่งสองสามแล้วก็ถึงร้อยถึงพันหมื่นแสนจนนับไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ลงในหัวใจนะเราไม่ได้ลงกับอะไรเราลงในหัวใจภาคปฏิบัติยอมรับพอผางขึ้นตอนนั้นพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ลงในนี้หมดเลยจ่อปั๊บมันถึงกันหมดเลยพระพุทธเจ้าที่ไหนจ้าลงไปนี้มันถึงกันหมดแล้วนั่นนี่แหละเป็นหลักความจริงจากภาคปฏิบัติเราก็ไม่เคยได้คาดได้คิดว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างนี้แต่เวลามันเป็นก็เป็นอย่างนี้เป็นเลยคาดเลยคิดหลักความจริงที่แสดงขึ้นมาเป็นความจริงล้วนความคิดของข้านี้มันไม่แน่นอนโดนเดาไปเกาหมัดไปด้วยไม่ว่าจะเกาหมาเกาหมัดด้วยหมัดอยู่กับหลังหมาเกาไปด้วยกันทั้งเกาหมัดเกาหมาเนี่ยนะพวกเราเป็นพวกเกาหมัดเกาหมาเกาไม่แน่นอนเข้าใจพวกนี้พวกเกาหมัดเกาหมาทีนี้เวลามันขึ้นเป็นความจริงแล้วมันต้าเลยหาที่ข้านมาได้เราจะไปข้านอะไรที่ข้านมาได้เด็กคือพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนั่นแล้วจะไม่ลงพุทธเจ้าจะลงที่ตรงไหนต้าขึ้นมานี่แหละเป็นยังไงล่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธพระอรหันต์ท่านถึงไม่ไปถามแต่สันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าประทานให้เรียบร้อยแล้วจะรู้ผลงานของตนตั้งแต่ต้นถึงที่สุดนั่นท่านบอกไว้แล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้ผลงานได้มากน้อยรู้ไปเรื่อยๆยอมรับไปเรื่อยยอมรับตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสิ่งที่เรายอมรับพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสอนแล้วค้านได้ยังไงมีแต่หมอบเรื่อยนะเนี่ยจึงว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นเอกนะขอให้พี่น้องหลายจำเอาไว้เราเอาออกมาจากเวทีเลยขึ้นเวทีฟาดกันเต็มเหนียวได้ออกมาอย่างที่ว่านี่ยอมรับหมดพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีแบบมีฉบับมาดั้งเดิมเป็นแบบของท่านผู้รู้จริงๆของจอมปราชญ์จริงๆท่านเดินตามแถวเดียวกันท่านไม่สุ่มสี่มาจับองค์นั้นมาเป็นศาสดาจับองค์นี้เป็นศาสดาศาสนานั้นศาสนานี้เข้าใจไหมล่ะนั่นกิเลสเต็มหัวใจอันนี้มันมีองค์ไหนแบบเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเวลาตรัสทำออกมานี่จึงเป็นแบบเดียวกันไม่มีอะไรคัดค้านกันเป็นอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ามากขนาดไหนพอมันจ้าขึ้นนี่มันก็รู้เลยทันทีโถนั่นโถคำเดียวเท่านั้นมากขนาดไหนเป็นแบบเป็นฉบับเลยมาสอนไว้โดยถูกต้องที่ท่านสอนไว้นี่ให้เรียงให้ดีนะคำสอนใดก็ตามในโลกธาตุนี้ไม่มีคำสอนใดเสมอเหมือนคำสอนพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกว่าหนึ่งไม่มีสองเอกนามกิงหนึ่งไม่มีสองคือพยานอยากทราบเรื่องอะไรแล้วแก้ไม่ตกทราบยังไงต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าพยานอยากทราบหนึ่งไม่มีสอง
ไม่มีเปลี่ยนคนอื่นได้เลยแล้วการสั่งสอนของพระธรรมแก่สารโลกก็หนึ่งไม่มีสองความผิดพลาดไม่มีมีแต่ความถูกต้องตั้งแต่ธรรมพื้นๆถึงนิพพานสอนด้วยความถูกต้องเรียกว่าสวัคคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทั้งนั้นตลอดเลยนี่มีเรียกว่าเอกนามกิจหนึ่งไม่มีสองพระญาณอย่างทราบแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์พระองค์นี้มีเพียงพระองค์เดียวนี่ก็หนึ่งไม่มีสองเวลาพระญาณอย่างทราบของพระเจ้าทั้งหลายหนึ่งไม่มีสองเหมือนกันเป็นอันเดียวอันเดียวอันเดียวเลยไม่มีอะไรข้ามได้เช่นอย่างองค์นี้กำลังปรารถนาพุทธญาณพุทธภูมิจะสำเร็จเมื่อไหร่ไม่ไรให้พระพุทธเจ้าท่านเรียนญาณดูระยะกลับนั่นกลับนั่นนานขนาดนั้นละนะจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าอย่างนั้นสาวกข้างซ้ายเชื่อข้างขวาเชื่อบอกไว้หมดเคลื่อนมาได้เลยต้องเป็นตามนั้นเลยเพราะท่านยังไว้ความถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาพุทธภูมิถ้าพระพุทธเจ้าทรงทำนายแล้วไม่เป็นอื่นต้องเป็นพระพุทธเจ้าโดยทายเดียวถ้ายังไม่ทำนายพลิกได้เปลี่ยนได้อย่างท่านอาจารย์มั่นท่านเคยเล่าให้ฟังท่านก็ปรารถนาพุทธภูมิเหมือนกันปรารถนาพุทธภูมินี่พอจิตจะเข้าได้เข้าเข็มทีไรเรื่องพุทธภูมิจะแทรกเข้ามาว่าแทรกเข้ามาแล้วถอยเสียว่างั้นนะถอยเสียทีนี้ความอยากพ้นทุกข์ก็อยากพ้นเหลือกำลังเฮ้ยทำไงนะสุดท้ายเลยเอ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บริสุทธิ์เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าอำนาจวาสนาของท่านแนะนำสั่งสอนสารโลกได้มากมายกายกองเราไม่ได้ใครก็เอาได้แต่เราเท่านี้ก็พอนั่นเพราะอยากพ้นทุกข์เหลือประมาณก็ขอยุติเรื่องอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้ากลับมาเป็นสาวกบารมีญาณให้เป็นมาเป็นสาวกท่านนี่ท่านเล่าเองนะพอกลับมาจากนั้นจิตนี่พุ่งเลยทีเดียวพอปล่อยเรื่องโพธิญาณโพธิสัตว์แต่ก่อนพระจะกระด้างเข็มหักมาว่างั้นนะ หักมาสวนกันถอยเสียเพราะเขาโลภภูมิของตนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้หลายครั้งเห็นความอยากหลุดพ้นจากถูกมันเหลือกำลังและขอน้อมนมัสการขอลาของดจากการปรารถนาพุทธภูมิขอเป็นสาวกภูมิเท่านั้นพอจากนั้นแล้วก็เวอร์ไปหมดเลยจิตก็พุ่งเลยท่านว่านั่นเห็นไหมล่ะนั่นละอันนั้นก็ไปดูภาษาเหมือนกันพอเลิกเท่านั้นละพอเลิกแล้วที่จิตก็พุ่งเลยเนี่ยเพราะงั้นนิสัยท่านจึงมีลวดลายของพระพุทธเจ้าหรือของพุทธภูมิติดอยู่ความรู้ความเห็นแปลกๆนางโถมของเล่นความรู้หลวงปู่มั่นนะแปลกๆต่างๆรู้ไปหมดนี่ก็เป็นนิสัยมาตั้งแต่โพธิญาณโพธิสัตว์พอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วความรู้มันจะแตกที่สุดเลยนะนี่ท่านยังไม่ถึงนั้นก็ยังมีลวดลายอยู่ท่านเล่าว่าอะไรที่ท่านเล่าว่าแม่นยำมากเราไม่มีกรรมถอนนะถ้าลงได้ยินจากปากจากคำท่านแล้วนี่เป็นไม่ถอนเลยแน่ทีเดียวนี่เราพูดถึงเรื่องพระอรหันต์ตั้งแต่เรียกว่าสี่ประเภทพระอรหันต์คำว่าสี่ประเภทเป็นเครื่องประดับท่านส่วนความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดไม่มียิ่งหย่อนกว่ากันส่วนเครื่องประดับใครเวลาปรารถนาให้พ้นทุกข์แล้วก็กินแต่ขอปรารถนาให้เลิศเลอในทางนั้นทางนั้นทางนั้นให้เด่นทางนั้นนั่นละเวลาสำเร็จแล้วก็คนละทางละทางนี่เป็นเครื่องประดับท่านไม่ใช่ตัวจริงเป็นเครื่องประดับท่านอย่างที่ว่าพระสารีบุตรฝนตก7วัน7คืนนับได้หมดทุกเม็ดฟังสินะปัญญานี่มันเลยอะไรเขาเรียกเลยคอมพิวเตอร์หรือใช่ไหมนั่นละคอมพิวเตอร์ทำไปอย่างนั้นตก7วัน7คืนนับได้หมดถูกไหมส่วนพระพุทธเจ้าผางออกมาเนี่ยโอ้ยอย่าว่าไอ้สายบุตรฝนตก7วัน7คืนเธอนับได้แต่มันชี้ปัติ๋วเราตถาคตตกเป็นตั้งกับตั้งกันเรานับได้หมดถูกไหมนั่งเห็นไหม นี่แหละไอ้ที่ว่าคอมพิวเตอร์ทำคอมพิวเตอร์ของศาสดากับคอมพิวเตอร์ของโลกครั้งที่เหลือมันต่างกันอย่างนั้นใช่ไหมล่ะหรือล่ะนี่ก็พวกที่เหลือมันก็อวดของมันคอมพิวเตอร์ของมันแต่กิเลสตัวหนึ่งจะหลุดลอยออกไปจากคอมพิวเตอร์ของมันไม่มีเลยเข้าใจไหมส่วนคอมพิวเตอร์ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์คอมพิวเตอร์ถึงไหนกิเลสพังไปนี่แหละคอมพิวเตอร์มันต่างกันเข้าใจไหม
พวกนี้เอาคอมพิวเตอร์แบบไหนมาใช้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาแต่คอมพิวเตอร์หาจิเลตจนเอาไปไหนทั้งลากทั้งเทนเนี่ยนะนี่พวกคอมพิวเตอร์คลังจิเลตคอมพิวเตอร์คลังของธรรมต่างกันนะอย่างนั้นล่ะเรียกว่าธรรมเรียกว่าเลิศเลยนี่โลกไม่อยากสนใจทั้งที่พระเจ้าทรงท้อพระทัยคือไม่อยากสนใจเหมือนว่าอันนี้ไม่ใช่วิสัยของโลกจะรู้ได้เห็นได้นะคือมันเลยจะทุกอย่างปรากฏว่าเหมือนว่าเลยจะทุกอย่างเอาตัวยังข้ามหัวคนทั้งโลกไปหมดเลยรู้แต่ตัวองค์เดียวนอกนั้นรู้ไม่ได้เลยนี่เอาตัวเองข้ามหัวไปหมดถ้าพอย้อนเข้ามาเลยเราเป็นเทวดามาจากไหนแล้วทำไมรู้ได้เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมเขารู้ไม่ได้เราทำไมถึงรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดนั่นก็สายทางของท่านมาท่านบำเพ็ญบารมีมามากน้อยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานี่แหละสายทางเพราะเหตุนี้แหละเหตุสายทางคือบารมีที่สร้างมาท่านอยู่ที่ไหนจึงท่านจึงไม่ให้ประมาทกันพระพุทธเจ้าห้ามไม่ประมาทแม้แต่สัตว์เดรัจฉานจะประมาทเขาหัวใจเป็นอันหนึ่งนะร่างนั้นไปสวมใส่กันเข้าตามบุญตามกรรมเป็นวาระวาระแต่นิสัยอยู่ในจิตใจของสัตว์นั้นมีเหมือนกันกับเราท่านจึงไม่ประมาทกันพอพ้นจากนี้แล้วเขาดีดสูงกว่าเราก็ได้นั่นเอาคือมันเป็นไปตามวาระวาระเหมือนเราเดินทางสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มตลอดแล้วไปไม่ถอยก็ถึงนั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละเรื่องธรรมพุทธเจ้าเลิศขนาดนั้นโลกทั้งหลายจึงไม่สนใจกันถ้าพูดถึงเรื่องงานเรื่องธรรมห่อเหี่ยวจิตใจมันไม่อยากไปถ้าพูดเรื่องความรื่นเริงบันเทิงเนี่ยโถเป็นบ้าสุดๆร้อนเข้าใจไหมกินข้าวอยู่ก็ไม่กินน้ำจะโดดเลยไม่ต้องกินมะละน้ำอันที่มันเป็นบ้านกับมันอยู่นั่นเหมือนมันเลิศยิ่งกว่าน้ำแล้วสุดท้ายมันก็มากินน้ำนั่นเลยเข้าใจนี่แหละธรรมะที่เลิศเลิศอย่างนี้เวลาเนี่ยเป็นขึ้นในจิตใจแล้วมันมีฝั่งมีฝาที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างมหาสมุทรยังมีฝั่งธรรมที่กับหัวใจเป็นเดียวกันแล้วจ้าครอบหมดเลยไม่มีฝั่งครอบไปหมดนี่จริงว่าโลกุตตธรรมธรรมเหนือโลกเหนือทุกอย่างท่านไม่มีอะไรติดในโลกอันนี้แสนสบายก็คือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วแสนสบายอยู่นั้นหมดไม่มีกิเลสเท่านั้นที่มาขวางจิตใจให้เป็นเชี่ยนเป็นหนามทิ่มแทงไม่มากไม่น้อยเหมือนผงเข้าตามันก็ทุกเท่ากับผงเข้าตาเอาออกทั้งหมดไม่มีเหลือเลยเรื่องสมมุติทั้งมวลออกจากใจโดยสิ้นเชิงนั่นล่ะบรมสุขอยู่ตรงนั้นท่านไม่มีเรื่องวันหนึ่งวันหนึ่งจนกระทั่งวันนิพพานท่านหมดเรื่องเพราะกิเลสตัวสร้างเรื่องหมดไปแล้วความทุกข์ที่จะแทรกขึ้นมาก็ไม่มีท่านจึงไม่มีเรื่องมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตอร้อนอย่างนี้มีเหมือนกันเสมอกันหมดเป็นแต่เพียงว่าเป็นคนละฝั่งไม่ได้เข้าถึงธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นจะรับผิดชอบในร่างกายก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นทุกข์มากน้อยเพียงไรไม่สามารถที่เข้าถึงจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นได้เพราะเป็นคนละฝั่งแล้วเรียกไปเป็นอาถรรพ์ให้เป็นอื่นเป็นใดไปไม่ได้แล้วมีธรรมะท่านก้าวเข้าให้ถึงแล้วไม่ต้องถามใครมันก็พูดได้เองมันรู้อยู่ในหัวใจไม่พูดได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็รู้ที่หัวใจสอนโลกได้สาวกทั้งหลายรู้ในหัวใจเต็มภูมิเรียนก็สอนโลกได้เหมือนกันหมดเพราะทำความรู้นี้เป็นเครื่องรับธรรมธรรมก็รู้เป็นเดียวกันแล้วนั่นแหละที่หมดเลยละลงธรรมกับใจเป็นเดียวกันแล้วหมดโดยสิ้นเชิงสมมุตินะคือใจกับธรรมยังไม่เป็นอันเดียวกันนี่ยังมีสมมุติมีวิมุตติอยู่ในนั้นมีธรรมมีโลกอยู่ในนั้นพอจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วจิตเป็นธรรมล้วนๆธรรมเป็นจิตเลยไม่อยากพูดเลยนะจิตเป็นธรรมล้วนๆไปเลยนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะที่กามาเดี๋ยวนี้สดสดร้อนๆนะมากกว่านิพพานอยู่ในหัวใจของเราทุกคนทุกคนอย่าให้กิเลสมันปกคลุมไว้หมดนะเหมือนอย่างสระน้ำที่มีน้ำใสสะอาดแต่ถูกจอกแหนปกคลุมมองลงไปไม่เห็นน้ำเลยใครก็บอกว่าน้ำไม่มีน้ำในสระนี่ไม่มีจะมีได้ไงก็จอกแหนปกคลุมมันแน่นหมดมองหาน้ำไม่เห็นอันนี้ก็มองหากิเลสทำไม่เห็นก็คือกิเลสปกคลุมหัวใจเอาไว้หัวใจเต็มไปด้วยน้ำอาบน้ำธรรมแต่กิเลสปกคลุมไว้ข้างบนเพราะงั้นให้เปิดออกเปิดกิเลสนี่ออกเปิดออกตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ข้านให้เกิดความขยันหมั่นเพียรตะหนีทีเหนียวเปิดออก
แจกทำบุญให้ตายเป็นผลประโยชน์ตันหนีสีเหนียวเก็บไว้ตายแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่นแยกกันออกแยกกันออกคือทำตัดสินกิเลสต้องตัดสินอย่างนั้นถ้าไปอย่างนั้นกิเลสลากไปหมดตายแล้วกองกันอยู่ไม่เห็นได้อะไรใครก็มีแต่นั่นมีอันนั้นมีอันนี้มีเวลามีก็ไปเอานั่นมาอวดอยู่ในหัวใจวาดภาพว่าตัวเรามีนั่นเรามีนี่นะเวลาตายแล้วกองกันอยู่หมดไม่เห็นมีใครเอาอะไรไปหมดนะเหมือนกันกับท่านกับเราหาหลักหาเกียรติไม่ได้สมบัติท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอดก็อย่างนี้เองนี่สมบัติภายในใจคือธรรมสมบัติมีอยู่ภายในใจและแก่บุญกุศลเราที่สร้างไว้แล้วนี่มีมากมีน้อยจะเป็นตัวของตัวไปตลอดนะธรรมมีอยู่ในใจนี่เป็นตัวของตัวไปตลอดเพราะจะได้อาศัยอันนี้แหละมากน้อยอันนี้นอกนั้นอาศัยไม่ได้นะแล้วเราก็ต้องทำไม่ทำอะไรธาตุขันธ์เป็นของจำเป็นเรียกร้องต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าของเหมือนเดี๋ยวหิวนั่นหิวนี่หิวหลับหิวนอนหิวอยู่หิวกินหิวนั่นหิวนี่ตลอดมีแต่เรื่องของธาตุของขันธ์ของกิเลสแทรกอยู่ในนั้นแหละทีนี้พออันนี้หมดไปแล้วก็เหลือแต่ธาตุขันธ์ธรรมดาความหิวโหยโรยแรงไม่มีในหัวใจท่านแสนสบายนี่แหละธรรมะสดสดร้อนให้นำไปปฏิบัตินะเราไม่ปฏิบัติจะไม่เห็นน่ะเนี่ยเวลาจองเวลานี้จองแล้วกำลังปกคลุมจิตใจที่เป็นอัตเป็นธรรมเอาไว้เหมือนน้ำในสระเต็มเท่าไหร่ก็เต็มเถอะถ้าลงปกจองแล้วปกคลุมแล้วมองไม่เห็นทั้งนั้นล่ะอันนี้ก็วันกันจิตใจของเรามีธรรมขนาดไหนก็มีอยู่งั้นแสดงออกไม่ได้ต้องเอาจอกเอาแหนคือกิเลสตัณหานี่ออกเรื่อยๆแล้วก็เปิดจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาจ้าหมดทั้งสระเลยนั่นหากันจำเอาเรื่องธรรมนี่เป็นเรื่องเลิศเลอที่สุดแล้วไม่มีอะไรเทียบแล้วในโลกนี้เอาอะไรมาเทียบไม่มีสามเดชโลกธาตุอะไรจะมาเทียบแข่งธรรมมันก็เหมือนมูดคูดแข่งทองคำนั่นแหละมูดคูดก็คือสมมุติทั้งหลายสามเดชโลกธาตุทองคำก็คือโลกุตตรธรรมขึ้นไปเอามาแข่งไม่ได้นะกิเลสที่แข่งกันกับธรรมอยู่เวลานี้คือเหมือนมูดคูดแข่งทองคำนั่นแหละจะเป็นอะไรไปท่านผู้มีธรรมในใจท่านไม่ตื่นเต้นใครจะว่าอะไรดีอะไรดีท่านก็ฟังไปท่านถ้าฟังอยากฟังไม่อยากฟังเฉยเพราะอะไรไม่เลิศเลยยิ่งกว่าหัวใจที่ท่านครองไว้แล้วกับธรรมเป็นอันเดียวกันท่านเลิศเลยไอ้ที่ไหนท่านไม่ตื่นเต้นพวกเราที่ตื่นบ้าไปตลอดเวลาบ้าไปเลยคือพวกเราตื่นนั้นแล้วตื่นนี้อะไรก็ตื่นไอ้ตัวสังขารความคิดความปรุงนี่ตัวหลอกเก่งนะมันคิดอะไรเชื่อเลยนะความคิดว่าอย่างนั้นเคลื่อนคิดว่าอย่างนี้ตื่นมันตลอดไม่มีเฉลี่ยหลับคือคนตื่นสังขารความคิดความปรุงนี่มันหลอกตลอดเวลานะเวลามีกิเลสอยู่ในนั้นนี่ยิ่งตัวหลอก 100% เอากิเลสออกหมดยังเหลือตั้งแต่ขันล้วนคือความคิดความปรุงมันจังกันยังมีลวดลายหลอกอยู่ในนั้นแต่มันมีเพียงลวดลายหลอกตัวมันตายแล้วกิเลสตายไปแล้วขันมันก็หลอกว่าคิดเรื่องอะไรเชื่อทันทีนะบางทีนึกว่างูเขาจะไม่เดินไปมองไปเห็นรากไม้นึกว่างูโดดถึงเลยความจริงมันรากไม้นี่ก็คือสังขารมันหลอกมันไม่ใช่งูมันรากไม้นี่แล้วเราก็เหมือนมึงหลอกกูนะเนี่ยมันรากไม้ต่างหากนะมันไม่ใช่งูกูจำมึงไว้คราวหลังกูจะไม่เชื่อเหมือนคราวหลังเชื่ออีกอย่างนี้แหละตัวสังขารนี่ตัวสำคัญมากเวลามันถึงที่กันแล้วให้มีแต่มันว่าลวดลายมันก็มีลวดลายหลอกอยู่ในนั้นจนกระทั่งมันดับนะลวดลายของสังขารนี่ลวดลายหลอกทั้งนั้นกิเลสเสริมก็มาปั๊บนี่เป็นตัวหลอกทั้งหมดเลยแม้แต่กิเลสหมดไปแล้วกิริยาของมันยังมีลวดลายหลอกอยู่นั่นเช่นอย่างว่าตื่นรักไม้นึกว่าหูพระอรหันต์ก็ตื่นได้เข้าใจมั้ยอย่าว่าแต่ปุถุชนตื่นพระอรหันต์ก็ตื่นได้นึกว่างูเหมือนกันแต่สังขารมันหลอกพระอรหันต์แต่ท่านไม่หลงกับมันก็รู้ว่ามันหลอกอยู่แล้วอันนี้เข้าใจว่าจริงก็เลยเชื่อมันสักแยกหนึ่งเท่านั้นโอ้มึงหลอกกูนะไปเข้าใจมั้ยพากันจำให้ดีนะเนี่ยสังขารตัวนี้ตัวหลอกมากทีเดียวหลอกตลอดเวลากิเลสไม่มีเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วมันก็ยังมีลวดลายหลอกตามนิสัยของขันธ์อันนี้นะสังขารขันธ์จะมีจะวาดภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาหลอกไปเรื่อยๆๆถ้ามีกิเลสแล้วก็หลงไปตามเลยถ้ากิเลสไม่มีหลอกก็รู้ว่าหลอกแล้ว
ดับไปดับไปดับไปไม่มีอะไรจะหลงตามมันเข้าใจมั้ยล่ะเอาละวันนี้เจอเธอแล้วมาเมื่อไหร่มาตั้งแต่วันก่อนแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนอนที่โรงแรมแต่คืนนี้จะมานอนวัดค่ะมาทำงานวันนี้ทำเสร็จวันนี้แล้วก็ลูกศิษย์เขาฝากทองมาบาทหนึ่งกับโอ้หนึ่งบาทเหรอก็ไม่ได้ลูกศิษย์มากจะได้ทองมากนะนี่ห้าพันนะห้าพันจากสุบามานไปกรุงเทพครับของไทย 5,000 บาทโอ้คุณกุสุมานเครือวันที่ไหนล่ะเก็บครับเก็บพอใจพอใจครับเป็นสถานีวิทยุนะมาเมื่อไรมาเมื่อไรมาเมื่อวานนี่ครับผมมาวานเนี่ยร้านเขยตายเขาเชิญมาเป็นประธานอายุ48ตายก่อนคนแก่โอ้ยประมาณเลยมาพักมาพักบ้านเขามาทำบุญวัดนี่บ่อยบินมาถึงก็วันนี้ก็จะไปเผาศพเผาตอนบ่ายเขาเผาที่ไหนล่ะเขาที่วัดทางหนองสวรรค์โอ้ทางหนองสวรรค์ครับผมหัวข้องหนองสวรรค์อ๋อมาวัดนี่ก็มาพักเขาบอกเขาเชิญไปบอกเพราะว่าเอ๊ะอายุ48แล้วมัน82มันพอมาได้เนี่ยอันไหนอันนี้ที่82กับผม82แต่เขาอายุ48เขาตายแล้วเขาตายแล้วงั้นแหละเราเมื่อไรจะตายเขามันมีสวนหน้าสวนก็สวนบางที่ไม่ตายจะไปไหนไปก็ว่าทำไมชุดเนี่ยงั้นเลยอยากจะอยู่น้องสวรรค์คือน้องสวรรค์อยากว่าถึงเวลานั้นนี่ไม่อยากทรมานจะทำยังไงไม่อยากทรมานก็อยากทรมานก็อยากทรมานที่เป็นบ้าหรือยังไปทรมานทั้งๆที่ไม่อยากยังไปฝืนทรมานนะมันเป็นบ้าเวลานั้นนี่อยากจะไปเฉยๆนี่หรอกจะสัมภาวนาทำจิตให้บริสุทธิ์เถอะไม่ทรมานธาตุขันธ์จะเป็นอะไรมันก็ดีดอยู่ตามขันธ์จิตนั้นไม่มีอะไรทรมานได้เลยสมมติหมดโดยสิ้นเชิงตัวงานพระอรหันต์ท่านนี้บอกว่าท่านตายง่ายมากนะมาถ้าว่าจะไปแล้วผึ่งเลยนะถ้าไม่ยากปล่อยปุ๊บผึ่งเลยเวลาอยู่ก็อยู่ไปก่อนเช่นท่านช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยโลกโยมสาวผู้เจ้าสาวทั้งหลายช่วยแล้วก็ช่วยถึงการเวลาแล้วปั๊บเข้าในป่าในร่มไม้ชายคาที่ไหนภูเขาที่ไหนท่านปั๊บเข้าไปแล้วดีดผึ่งเลยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านนิพพานในครั้งพุทธกาลจึงไม่ค่อยมีในตำรานะไม่ค่อยมีแต่องค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นพระอานนท์พระสารีบุตรโมคคัลลาอย่างนี้เป็นต้นนะเรานี่มีชื่อเสียงนิพพานที่ไหนไหนรู้กันนอกนั้นท่านเงียบอย่างนี้ละท่านตายง่ายมากพระอรหันต์ท่านไม่มีอะไรท่านตายง่ายมากท่านพิจารณาจิตของท่านบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วดูขันเฉยๆขันนี่มันจะประคองตัวไปได้แค่ไหนพอเยียวยารักษาได้แค่ไหนท่านก็รักษาไปมันไม่ไหวอะไรทิ้งพวกไปเลยนั่นเพราะท่านไม่มีอะไรเสียดายอุปทานขันไม่มีเป็นเพียงรับผิดชอบเฉยเป็นอย่างนั้นแหละพวกเรานี่โอ้ยทุกข์ทางใจมากกว่าร่างกายเป็นทุกข์นะร่างกายเป็นโรคนั่นโรคนี้ยิ่งเขาว่าเด็กทุกวันนี้ยิ่งเขาว่าเป็นมะเร็งด้วยโอ้โหจะตายก่อนเลยมะเร็งยังนอนไม่หลับยังนอนไม่ตื่นเลยเจ้าของจะตายก่อนแล้วนี่เป็นทุกข์ทางใจโรคใส่ภายในใจนี่หนักมากนะถ้าโรคภายในใจไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์ขนาดไหนมันไม่เลยขันเป็นทุกข์แน่จะให้ถึงใจเป็นทุกข์ไม่มีนั่นพ่อเจ้าขาอะไร3,000เหลือจากงานวันฮะเปิดโลกธาตุค่ะเออปัจจัย 3,000 นะคะเออแล้วก็อีก 5,000 คุณลพีผาสุขทำบุญให้คุณเน็กอีแซ่โลหรือนามสกุลสุขสว่างเรื่องวิทยุค่ะ 5,000 แล้วก็เธอฝากอันนี้ไว้คงวันนั้นผ่าตัดเดินไม่ได้ของคณะลูกศิษย์โพธารามกับเจนายทองคำหนัก20บาทวันนั้นนะคะอ๋อก็ถึง20บาทแล้วเหรอเงิน 16,500 และ 10,000 100,000 ฟังๆฟัง16,000 ครั้งโอ้มันน่าฟังตอนนี้นะเหมือนพระพลัง 163,500 ค่ะแล้วของถวายอีกประมาณ9รายการเจ้าค่ะนี่เหมือนท่านปัญญาท่านพูดตัวเลขของท่าน 5,000 นะคะท่านปัญญาพูดเลยอย่างนั้นเลยท่านปัญญาท่านพูดภาษาไทยไม่ถูกบอกตัวเลขก็แบบเดียวกันนี้
1,300,000ท่านปัญญาท่านพูด1,300,060,000เราฟังไหนว่าเนี่ยว่าเนี่ยท่านเลยรู้ตัวก่อนหยุดคือมันพอดี1,300,000ท่านว่าไปนะเพราะว่า1,360,000ท่านว่าไหนได้ว่าเนี่ยท่านเลยรู้ตัวก่อนท่านเลยหยุดเราก็เลยจำได้ตอนนั้นอย่างนั้นละคนเราพูดมันผิดพลาดมันก็เป็นอย่างนั้นมันมาอยู่ที่นี่นั่งท่านทองปีนั้นจำภาษาด้วยกันนั่นไงนะอยู่ที่นี่ท่านกำลังฝึกหัดพูดท่านมาอยู่นี่ใหม่ๆแล้วคือนี่ฝนกำลังตกนะอยู่บนสลานไอ้ท่านปัญญาท่านฝึกหัดพูดท่านก็อยากจะพูดบ้างเวลานี้ฝนหยุดแล้วฝนกำลังตกอยู่ว่าเฮ้ยทำไมถึงพูดอย่างนั้นท่านต้องอย่าไปว่าที่หน้าว่าท่านฝึกเรารู้ไหมว่าเราไม่ได้บอกว่าท่านฝึกท่านนะท่านฝึกเรารู้ฝนตกแล้วฝนหยุดแล้วฝนกำลังตกอยู่ใครจะฟังได้คนใจมันก็อดหัวเราะไม่ได้ที่ท่านท้องให้เพื่อนไปพูดกำลังจะเป็นบ้าไปคอยฟังท่านพูดท่านเฉยนะท่านเฉยพวกฝรั่งพูดผิดไม่มีอะไรแต่คนไทยพูดผิดหัวเราะเหมือนบ้านะผิดกันตรงนี้แหละเวลาพูดผิดเนี่ยไม่มีอะไรพูดไปเรื่อยๆคนไทยเราพูดผิดหัวเราะหัวเราะตัวเองก็หัวเราะฝนหยุดแล้วฝนกำลังตกอยู่เดี๋ยวนี้ท่านแก่งก็ตั้ง40 กว่าปีมาอยู่เมืองไทยแล้วตั้งแต่2005บวชที่ปากง่ามจากนั้นก็มาขอญาติกับเรามาขออยู่กับเรา5 ครั้งครั้งที่5ถึงแล้วไปห้างก็อยู่มาถึงตั้งวันนี้ท่านสุขุมมากนะเอาตัวอย่างท่านอ่ะเวลาจะไปหาอยู่ก็เพื่อนเป็นอะไรอยู่เจ้าของเป็นอะไรอะไรอยู่เป็นบ้าไปหางงเงาตัวหัวตาอยู่กันอยู่ก็นี่มันหายหมดถึงทางแล้วแล้วก็สมหมายเขาไปตั้งวิธีถึงแล้วกระจายไปทั่วหมดถึงขอนแก่นว่านั้นนะแล้วเด็กมาถึงขอนแก่นสืบเปลือว่าเต็มเหนียวเลยเพราะเขาเป็นเศรษฐีโรงสีเขามันใหญ่โตมากเขาเอาคนเดียวหมดเลยตั้งวิธีขึ้นที่โรงสีเลยทุกอย่างเขาพร้อมหมดค่าอะไรอยู่กับเขาหมดไม่ไปรบกวนใครนี่ก็ยังรับของยอดยอดพยาเสือมามากกว่ามากแกก็พูดเองตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยได้รับคำยอดยอดพยาเสือเหมือนหรือวิทยุคำนี้ว่างั้นนะวิทยุนี่พอจ้างขึ้นประกาศออกเขาแค่เสียงอายุโมกงานสายุกไปมาโอ้ยรอบด้านเลยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งได้รับคำยอดยอดคำนี้ผมเนี่ยว่างั้นแกพูดเองนะคือไม่ไหวครั้งนั้นโทรมาครั้งนี้โทรมาเรื่องวิทยุของแกได้ผลมากว่างั้นนะไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วบางคนถ้าถึงเวลาที่จะฟังวิทยุนี่ใครมาชวนไปไหนมันหมุดหนีว่างั้นนะไม่อยากไปไม่ไปว่างั้นคือมันติดใจคือของวิทยุของเดี๋ยวสมัยจะเปิดออกเต็มเหนียวแล้วเป็นอย่างนั้นนะธรรมะถ้าออกมาที่ไหนซุ่มอย่างซุ่มอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนโยกกับเครื่องพรหมโลกตั้งแต่พรหมโลกมาเข้ามาผมลงไปสุดถึงสุดแดนถึงเปรตถึงผีธรรมพระพุทธเจ้ากระจายถึงหมดซุ่มเป็นทั่วหน้ากันหมดมองธรรมไปนะไม่เคยไปภัยกับผู้ใดนี่กำลังกระจายออกธรรมคือธรรมนั้นธรรมแท้เป็นธรรมพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติมาเป็นสมบัติของตนเป็นธรรมของตนเข้ามาใครแยกมากว่าอย่างไรจะออกเป็นภูมิของตนเพราะเป็นสมบัติของตัวแล้วอะไรนี่นะก็ไม่สายอ่ะท่านถูกใจถวายครับเช็ค2 ใบเงิน 1,800 ครับไปท่านถูกใจครับท่านถูกใจครับผมท่านถูกใจไปหาเงินมาจากไหนวะก็หาท่านนิดนึงแต่เราหาแทบตายกันเลยไม่ได้ถูกใจมาให้เราเอาเงินมาจากไหนอ่ะ
เราชื่อกันถือข้าวไรของเรามีเอาไว้ใจนี่ว่าเอามาจากนี้เข้าใจไหมอันนั้นใครให้ท่านมาโมโหนะหน้าต่อ500ครับเออเอาบูชาธรรมค่ะบูชาธรรมเออนั่นเออมันจะรากไปเยอะแบบนี้ก็แบบวิจิตรพยายามที่กำลังกระจายออกทั่วประเทศไทยตั้งทั้งโน้นตั้งทั้งนี้อย่างรวดเร็วรวดเร็ววิจิตรแล้วก็พอใจสมใจพอใจบรรดาธรรมที่เราแสดงออกนี้เป็นธรรมเรียกว่าตายตัวตายตัวถูกต้องได้จำ 100% ไม่ว่าธรรมขั้นใดเสมอกันหมดถึงที่สุดบุพเพผ่านที่เราถอยออกแค่นี้นะเราจึงพอใจที่นำออกไปออกเถอะว่างั้นเลยนะถึงจะเราแค่นี้เราจะตายแล้วออกคำวิจิตรช่วยบ้างวะพี่น้องชาวพุทธเราจะยืนหมูยืนตาอ้าปากกันได้บ้างวะอย่าให้แต่พิเศษมันเหยียบปากตลอดเวลานักเลยไม่ดีบ้างเราทำวันนี้ได้2.85 บาทครับนั่นก็ได้ยืมหมดละประเภทสื่อทราบใหญ่มากเลยว่าดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นเนี่ยวันละ2-3 บาทเรื่อยมาอย่างนี้พอละเรื่อยกันละวันนี้ก็วันนี้ก็สายเหมือนกันนะแค่ว่าไม่แม่นก็ยากอยู่นะครับก็ออกนี่ก็ออกวิทยุมันออกทั่วประเทศทั่วโลกเดี๋ยวนี้ออกทุกวันอะไรนะใครจะอยู่จะไปเราจะไปนะใครจะอยู่ที่นี่นะเราบอกแล้วเราจะไปใครจะอยู่ที่นี่ก็อยู่ไม่อยู่จ้างอยู่ไม่อยู่มัดขาไว้ขาขาดขาไว้ขาดเชือกขาดพอตอนนี้ดูถึงก่อนเนี่ยไปต้องขาดขาค่อยๆดีขึ้นนะเดี๋ยวนี้ขาเราก็ดีขึ้นนวดเส้นนวดเส้นหนักแล้วก็เส้นค่อยออก